รีวิวบะหมี่เผ็ดเกาหลียี่ห้อใหม่ Powdo Volcano No ใจข้อทำไมได้ยินเสียงไก่ขันไหมแหมพอดีเลยอันนี้บะหมี่ไก่เดี๋ยวเอาไก่ตัวที่ขันนะมาใส่บะหมี่ผมว่าร้านนี้แพ็คดีนะใส่กล่องกระดาษมาแพ็คแบบนี้บะหมี่ข้างในไม่แตกแน่นอนนะครับแล้วก็ส่งเคอรี่ด้วยเดี๋ยวลองมาเปิดดูกันเลยมันก็เป็นร้านเดียวกันกับที่ผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านใต้วิดีโอคลิปสำหรับคนดูใน YouTube นะครับสำหรับคนที่ดูในเพจลิงก์สั่งซื้อจะอยู่ด้านบนนะเป็นร้านค้าจาก Lazada เช่นเคยนะครับก็เป็นร้านเดียวกันกับที่พี่ซันสั่งเลยนะสั่งร้านไหนก็วางร้านนั้นนะครับสั่งแค่ห่อเดียวก่อนนะดูว่าสั่งแค่ห่อเดียวเนี่ยแต่ค่าส่งเนี่ยราคาเท่าราคาของเลยนะครับโอ้แพ็คดีแพ็คดีมีการกระแทกแบบนี้นะครับแล้วก็มีบะหมี่ข้างในโอ้โหซองใหญ่อยู่นะนี่ว้าวไม่บุบสลายเลยนะครับสวยงามนี่บะหมี่ไก่เผ็ดจากเกาหลีชิคเก้นนูดเดิลPowdo Volcano คุณผู้ชมคงคิดว่ารีวิวบะหมี่ซองสำเร็จรูปเดี๋ยวพี่ตันก็คงจะเอาถ้วยมาแล้วก็เอาออตชับเติมน้ำร้อนใส่เอาบะหมี่ใส่ปิด3นาทีอย่างนั้นใช่ไหมไม่เทน้ำใส่กระทะต้มให้เดือดน้ำเดือดแล้วแกะซองบะหมี่รามยอนสภาพสมบูรณ์แบบพิจารณาเครื่องปรุงที่มันให้มาอันนี้เป็นซอสเผ็ดอันนี้เป็นพวกงาแล้วก็เครื่องโรยหน้าท็อปปิ้งลวกบะหมี่1ครั้งด้วยน้ำร้อนก่อนเป็นการล้างเส้นแล้วก็เผื่อมีพวกยาฆ่าแมลงแว็กอะไรต่างๆนะครับต้มเส้นหมี่3นาทีครึ่งจับเวลา3นาทีครึ่งแล้วปิดไฟนำบะหมี่น็อกน้ำเย็นทันทีเพื่อไม่ให้สุกไปมากเลยบะหมี่ไก่ต้องมีไก่ใช้น้ำต้มบะหมี่เมื่อสักครู่ลวกไก่ไอไก่ที่มันร้องเอ็กเอ็กเอ็กอยู่เมื่อกี้แหละเอามาลวกซะสุกกำลังดีอร่อยยกเตาออกเตรียมคลุกเส้นที่พักไว้และดอกน้ำเย็นแล้วเหนียวนุ่มน่ารับประทานเวลาคลุกไปตักน้ำที่ใช้ลวกบะหมี่ใส่ลงไปหน่อยนึงพอคลุกคลิกใช้กรรไกรตัดซองเครื่องปรุงอย่างโง่ใช้มือฉีกเดี๋ยวขาดไม่หมดเทลงไปอย่าเทหมดเหลือไว้หน่อยนึงเอาไว้แต่งหน้านะครับเนี่ยเหลือไว้หน่อยนึงเอาไว้แต่งหน้าคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้ารู้สึกว่าน้อยไปใส่เพิ่มได้ยี่ห้อนี้ก็ท่าทางจะไม่เบา Powdo Volcano หั่นต้นหอมใส่ลงไปด้วยต้นหนึ่งเพื่อความสวยงามใส่ไก่ลงไปคลุกด้วยเพื่อความอร่อยกลิ่นเผ็ดเริ่มมาละเทลงจานเสิร์ฟราดด้วยซอสเผ็ดที่เหลืออยู่นิดนึงนี่แล้วก็งาพวกขาว
น้ำมันด้วยเอาให้หมดอย่าให้เหลือเสร็จแล้วพร้อมกินได้เส้นนี้มันก็เหมือนกับเส้นรามายณ์ที่เราเคยกินยี่ห้อซัมยังอะมาซอยกันเลยใครดูตอนกลางคืนก็บอกเลยว่าดาเมจถึงขนาดต้องหิวกันเลยทีเดียวนะดาเมจแรงมากนะเหนียวนุ่มเฮ้ยเผ็ดโอเคคำแรกเท่านั้นนะจี๊ดเลยมาเลยนะครับใช้ได้นี่คือบะหมี่เผ็ดรามายณ์ซอสเกาหลีลักษณะเหมือนกันกับไอ้ยี่ห้อซัมยังนะพาวโดวาเคโน่นี่นะแต่ตอนที่พี่สันต้มเส้นอะมีความรู้สึกว่าเส้นมันแข็งกว่านะฮะยี่ห้อนี้ขนาดที่คุณดูผมกินอยู่ตอนเนี้ยยังไม่มีวางขายในห้างนะครับต้องสั่งคุณทานวางลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วใน YouTubeแล้วก็ใครดูในเพจก็อยู่ด้านบนนะครับไก่มันมีไก่มันต้องมีเนื้อไก่นะกำลังดีเลยกรุบๆทำน้ำซอสเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มกลมกล่อมโอ้ยเฮ้ยเผ็ดเหมือนกันเว้ยเฮ้ยลืมเตรียมน้ำมาตายห่าแล้วลืมทอดหมวกกุ๊กด้วยเดี๋ยวแป๊บนะมีคนเถียงกันว่าเส้นนี้ต้องสูดจนหมดหรือว่ากัดขาดได้พี่ซันเป็นทีมกัดขาดนะสูดจนหมดติดคอตายห่าพอดีนี่ก็เป็นบะหมี่เผ็ดด้วยนะความเผ็ดแสบรอบปากใครเคยกินบะหมี่เผ็ดเกาหลีเนี่ยอย่าไปเรียกมันว่ามาม่าเผ็ดมันไม่ใช่มาม่าคนละยี่ห้อกันเรียกติดปากบะหมี่เผ็ดเกาหลีนะใครเคยกินจะรู้ว่าพริกของมันน่ะไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนพริกขี้หนูบ้านเราใช่ไหมพริกขี้หนูไทยกินเข้าไปมันแสบร้อนนะร้อนท้องไอเนี่ยมันจะออกฤทธิ์รอบๆปากส่วนหน้ารอบปากแค่ฟันแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะถ้าวาซาบิมันก็ขึ้นจมูกใช่ไหมขึ้นตาพริกขี้หนูเนี่ยน้ำตาน้ำหมูน้ำตาไหลแต่พริกเนี่ยมันเผ็ดเฉพาะตรงริมฝีปากอ่ะเผ็ดแต่ไม่ซีดเดี๋ยวเสียชื่อคนกินเผ็ดเก่งหมดปกติเนี่ยเวลาทำพวกบะหมี่หนึ่งสำเร็จรูปเนี่ยที่ทันจะใส่เต็มเครื่องทุกชิ้นผักเนื้อสัตว์มาเต็มแต่ว่าอันเนี้ยพยายามไม่ปรุงมากนะฮะเพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยปรุงมากไปมันก็จะไม่อร่อยนะบะหมี่ไก่ก็ใส่ไก่บะหมี่หมูก็ใส่หมูนะครับนะจะอร่อยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะอย่ากินบะหมี่เปล่าๆนะครับไม่เผ็ดนะแต่ไม่ไหวละเหมือนขึ้นสวรรค์เลยไม่มีน้ำอะไรที่กินคู่กับบะหมี่เผ็ดเกาหลีดีกว่าน้ำเปล่านะน้ำเปล่าเย็นๆแต่แก้วเนี่ยสวรรค์แท้ๆเดี๋ยวพี่ซันอ่านส่วนผสมที่ทองให้นะกินจนเกือบหมดแล้วลืมอ่านนะครับ Volcano Curry Chicken Noodle ราเม็งกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งรสไก่ผสมแกงกะหรี่สูตรเผ็ดตาพาวโดVolcano Curry Chicken ส่วนประกอบสำคัญแป้งสาลี 47.7แป้งมันฝรั่งแป้งมันฝรั่งโมดิฟาย 8% น้ำมันปาล์มวอลเคโน่ซอส 4.12 น้ำฟรุกโตสน้ำตาล มีรสหวานนิดๆนะครับซอสถั่วเหลือง 1.53 วัตถุเจือปนอาหารใน S339 นะก็เป็นพวกไม่มีโมโนโซเดียมกลูตาเมตอ่ะ INS412แล้วก็ INS500 501นะครับอย่าไปหาเอาว่ามันคืออะไรชอบซองมันนะเท
เท่ดีนะครับให้คุณผู้ชมไปหาเอาเป็นการบ้านนะครับว่าพวก IMS รหัสต่างๆมันคืออะไรมันใส่อะไรมาให้เรากินน่ะเราต้องรู้นะครับสำคัญหมดอุ๊ยเสื้อขาวซอสเผ็ดกระเด็นใส่มาให้คะแนนกันบะหมี่เผ็ดราเม้งกึ่งสำเร็จรูปรสไก่ผสมแกงกะหรี่พาวเดอร์วอลเคโน่กลิ่นดีมากนะครับ8กลิ่นเนี่ยฉุนน้อยกว่าของซัมยังที่ขายอยู่นะครับเส้นเหนียวนุ่มนะครับรู้สึกว่าเส้นน่ะมันจะนุ่มกว่าเหนียวกว่าของซัมยังนะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะเทคนิคการน็อกน้ำเย็นของพี่ซันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามีความรู้สึกตอนกินนะรู้สึกว่ามันเหนียวกว่านะครับใช้เวลาต้มเนี่ยนานกว่านิดนึงในซองบอกว่า 3.30 นะ3นาทีครึ่งพี่ซันต้ม4นาทีเนี่ยยังเหนียวอยู่เลยนะครับรสชาติเผ็ดกำลังดีรสชาติให้ 8.5 ความเผ็ดอยู่ที่ระดับ 7.5 นะครับรสสัมผัสดีมากนะครับรสสัมผัสให้9นะผ่านนะครับก็เหมือนเดิมใครอยากลองนะช่วงที่มันยังไม่มีขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับเนี่ยพี่สันสั่งนะจากร้าน Lazada นะใน YouTube วางลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะครับแล้วก็ในเพจวางลิงก์สั่งซื้อไว้ข้างบนคลิกเดียวถึงสินค้าเลยนะครับโอเคใครชอบบะหมี่เผ็ดก็จัดไปนะแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่เนื้อสัตว์ด้วยนะครับนะไก่เนี่ยวันนี้อุตส่าห์ตื่นเช้ามาอัดรายการนะจะได้ยินเสียงไก่เห็นนะเอาเป็นบรรยากาศนะครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวถ้าพี่ซันเจออะไรอร่อยๆน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าพวกสแน็คฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดน้ำอัดลมของกินเล่นขนมต่างๆนะครับพี่สันก็จะนำมารีวิวกันอีกแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ Until next time ทำไมยังได้ยินเสียงไก่คันอยู่อีกพี่สันว่าจับมันมาใส่บะหมี่ไก่หมดแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ